กว่า400คนต่อวันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์ก็กำลังดีขึ้นตามลำดับแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่จะสามารถบอกได้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้แล้วถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐจะออกมาประกาศสิ้นสุดการระบาดของโควิดในสหรัฐนะคะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเองก็ออกมาระบุว่าจุดสิ้นสุดการระบาดของโควิดกำลังมองเห็นอยู่ข้างหน้านี้แล้วค่ะนอกจากนี้นายแพทย์ฟาวซีก็เตือนด้วยนะคะว่าอาจจะพบโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่เพิ่มเติมได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้สำหรับยอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนะคะณวันนี้รายงานกันที่มากกว่า617ล้านคนค่ะอย่างสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดอันดับที่1ของโลกนะคะก็มากถึงกว่า97ล้านคนด้วยกันค่ะส่วนทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนะครับก็มีการรายงานยอดผู้ป่วยฝีดาดลิงที่ได้รับการยืนยันผลทั่วประเทศตอนนี้ใกล้จะแตะเกือบ 24,000 คนแล้วนะครับสำหรับในสหรัฐโดยที่แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีจำนวนผู้ป่วยฝีดาดลิงมากที่สุดอยู่ที่ 4,600 กว่ารายรองลงมาก็คือที่นิวยอร์ก 3,755 รายแล้วก็ที่รัฐฟลอริดา 2,300 กว่ารายโดยทางเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของสหรัฐได้เตือนแพทย์ไม่ควรจะใช้ยาตัวเดียวกันสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดลิงมากจนเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วตามธรรมชาติเชื้อไวรัสมักจะมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องก่อนที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อมาสู่คนดังนั้นตัวเชื้อไวรัสเองก็ต้องการที่เอาชนะยาต้านแล้วก็วัคซีนตัวใหม่ๆให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นข้อแนะนำก็คือไม่ควรจะใช้ยาชนิดเดียวกันนานจนเกินไปสำหรับผู้ป่วยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็ฝีดาดลิงนะคะ